อันดับที่10ดาวเทียม Black Knight เรื่องราวของดาวเทียม Black Knight เริ่มต้นขึ้นในปี1899เมื่อนิโคลาเทสลาค้นพบสัญญาณวิทยุปริศนาจากนอกโลกต่อมาในปี1928ก็มีวิศวกรชาวนอร์เวย์ตรวจพบคลื่นวิทยุแปลกๆเช่นเดียวกันโดยทั้งสองกรณีนี้ไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่รู้ว่าต้นตอของมันคืออะไรต่อมาในปี1954ก็เริ่มมีข่าวลือเรื่องวัตถุลึกลับที่ลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศเหนือขั้วโลกทำให้ถูกคาดเดา ว่ามันอาจจะเป็นต้นตอของคลื่นวิทยุปริศนาผู้คนบางส่วนสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นดาวเทียมของสหรัฐอาจเป็นดาวเทียมของโซเวียตหรืออาจจะเป็นดาวเทียมของมนุษย์ต่างดาวต่อมาในปี1973นายดันแคนลูนันนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เสนอแนวคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นดาวเทียมของมนุษย์ต่างดาวและน่าจะมีอายุมากถึง 13,000 ปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี1998 NASA ก็ได้ออกมาเฉลยว่าวัตถุดังกล่าวคือผ้าคลุมกันความร้อนที่หลุดออกมาระหว่างการก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติและมันก็มีชื่อว่าวัตถุ025570ซึ่งหลังจากที่มันหลุดออกมาได้ไม่นานก็ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไปส่วนภาพถ่ายของมันนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักทฤษฎีสมคบคิดมันมักถูกเอาไปโยงกับเรื่องราวในอดีตถูกเอาไปโยงย้อนหลังกับเรื่องสัญญาณวิทยุเทสลาและอะไรอีกมากมายหลายอย่างแล้วเลือกมองข้ามถ้อยแถลงของ NASA ไปอันดับที่9เฮลิคอปเตอร์ในสมัยอียิปต์โบราณในวิหารฟาโรห์เซติที่1ในเมืองอบัยดอสประเทศอียิปต์มีภาพแกะสลักที่ดูคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์และยานพาหนะสมัยใหม่จนกลายเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์หลายคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณเคยได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีต่างดาวแล้วเอามาใช้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างต่างๆหรือบางคนอาจจะมองว่ามันน่าจะเป็นรูปเฮลิคอปเตอร์จริงๆแสดงว่ามีคนย้อนเวลากลับไปในยุคอียิปต์โบราณหรือบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักโบราณคดีและนักอียิปต์วิทยาก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าภาพแกะสลักที่ว่านี้เป็นของจริงแต่มันเกิดจากการแกะสลักข้อความซ้อนทับกันหลายชั้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งก็มีการพิสูจน์ข้อความว่าแต่ละรอบถูกแกะสลักด้วยสัญลักษณ์ไหนแต่ละรอบมีความหมายอย่างไรและยืนยันว่าพอแกะสลักซ้อนทับกันไปแล้วมันก็แค่บังเอิญเหมือนเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นซึ่งการแกะสลักซ้อนทับแบบนี้ก็สามารถพบเจอได้ในวิหารอื่นๆอีกหลายแห่งเพียงแต่ว่ารูปร่างของมันไม่เหมือนกับสิ่งของสมัยใหม่เท่านั้นเองอันดับที่8กะโหลกแก้วปริศนากะโหลกแก้วเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1924เมื่อหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอนนามิเชลเฮจได้เดินทางไปที่โบราณสถานของเผ่ามายันในพื้นที่ของประเทศเบลีสและเธอได้พบกับกะโหลกแก้วปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชาในวิหารมันเป็นกะโหลกแก้วที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากสวยจนน่าสงสัยว่าชนเผ่ามายันในยุคนั้นสามารถสร้างวัตถุที่มีความวิจิตรพิสดารเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อการค้นพบนี้แพร่สะพัดออกไปก็ทำให้มีผู้คนสนใจเป็นอย่างมากและถูกพูดถึงแบบปากต่อปากในเวลาต่อมาก็มีการค้นพบกะโหลกแก้วคล้ายๆกันรวมทั้งหมดแล้วเป็น13ชิ้นแล้วก็มีเรื่องเล่าเสริมเข้ามาว่ากะโหลกแก้วแต่ละชิ้นมีพลังวิเศษหลายอย่างอย่างเช่นการทำนายอนาคตรักษาโรคภัยไข้เจ็บและผู้ใดที่สามารถรวบรวมกะโหลกแก้วครบทั้ง13ชิ้นได้ก็จะได้ครอบครองอำนาจที่ยิ่งใหญ่และได้รับภูมิความรู้แห่งจักรวาลซึ่งเจ้าตำนานที่ว่านี้ก็อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้เล่าและยิ่งมีการเอาเรื่องราวทำนองนี้ไปทำเป็นสื่อภาพยนตร์มันก็ยิ่งทำให้กะโหลกแก้วโด่งดังมากขึ้นไปอีกจนในที่สุดก็มาถึงมือของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งหลังจากที่ทำการตรวจสอบกะโหลกแก้วอย่างละเอียดก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าตัวกะโหลกแก้วนี้ไม่ใช่ของเก่าอะไรมากมายนักร่องรอยที่มีอยู่บนพื้นผิวของมันแสดงให้เห็นว่าสร้างขึ้นมาจากเครื่องมือสมัยใหม่ซึ่งน่าจะทำขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่19ส่วนตำนานที่สร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อเรียกกระแสให้ดูน่าสนใจขึ้นเท่านั้นอันดับที่7แผ่นจานเนบลาแผ่นจานเนบลาหรือเนบาสกายดิสจัดว่าเป็นแผ่นจานแผนที่ดวงดาวที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลกมันถูกค้นพบโดยโจรขโมยสมบัติในปี1999บริเวณเนินเขาแห่งหนึ่งที่เมืองไลซิกทางตะวันออกของเยอรมนีโดยแผ่นตัวจานนั้นทำมาจากสำริดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง30ซมหนัก 2.2 กก.และมีอายุประมาณ 3,600 ปีบนแผ่นจานประดับประดาด้วยสัญลักษณ์ดวงดาวที่ทำขึ้นมาจากทองคำซึ่งก็มีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกลุ่มดาวลูกไก่และจากร่องรอยที่ปรากฏทำให้เชื่อว่าสภาพนี้ไม่สมบูรณ์และน่าจะมีชิ้นส่วนบางอย่างหลุดหายออกไปซึ่งเดิมทีแผ่นจานเนบลาที่ว่านี้ก็ไม่มีปริศนาอะไรมากมาย
แต่ด้วยความที่มันเป็นผลงานอันน่าทึ่งที่คนโบราณสร้างสรรค์ขึ้นมาจึงทำให้มีชาวเน็ตบางกลุ่มพยายามบิดเบือนข้อมูลโดยมักจ้างกันว่ามนุษย์โบราณในสมัยนั้นไม่น่าจะมีความรู้ด้านดาราศาสตร์มากขนาดนี้ดังนั้นมันต้องเป็นของมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักโบราณคดีทั่วโลกและสื่อทุกสำนักเห็นตรงกันว่าแม้มันจะสร้างขึ้นมาจากความรู้ที่น่าทึ่งแต่นี่ก็เป็นฝีมือของมนุษย์โบราณจริงๆอีกทั้งยังมีวัตถุโบราณต่างๆทั่วโลกที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามนุษย์สังเกตดวงดาวมาหลายพันปีแล้วนั่นจึงทำให้แผ่นจานแห่งเนบลาเชียร์ไม่ค่อยขึ้นในแง่ของทฤษฎีสมคบคิดอันดับที่6หัวเทียนคอโซวัตถุชิ้นนี้มีชื่อเรียกว่าคอโซถูกค้นพบในปี1961มันถูกฝังเอาไว้อยู่ในก้อนจีโอดซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็คือหัวเทียนชัดๆแต่ประเด็นก็คือว่าการที่จีโอดจะก่อตัวขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาหลายหมื่นหลายแสนปีและผู้ตรวจสอบณเวลานั้นประเมินว่าจีโอดก้อนนี้น่าจะมีอายุ 500,000 ปีแล้วการที่มีหัวเทียนอยู่ข้างในแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรและหลังจากที่วัตถุชิ้นนี้เป็นข่าวโด่งดังมันก็ทำให้ผู้คนคิดกันไปต่างๆนานาบางคนก็เชื่อว่าในสมัยก่อนโลกของเราน่าจะเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองมาก่อนแต่ก็ล่มสลายไปแล้วและบางคนเชื่อว่ามันคือหลักฐานการย้อนเวลาของมนุษย์สมัยใหม่เรื่องราวของมันกลายเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักโบราณคดีและนักทฤษฎีสมคบคิดจากนั้นเมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่านไปในที่สุดก็มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและพบคำตอบออกมาว่าของข้างในนั้นมันคือหัวเทียนจริงๆมันคือหัวเทียนยี่ห้อแชมเปี้ยนที่ผลิตออกมาในปี1920จากนั้นก็มีการตรวจสอบชื่อของคนที่พบหัวเทียนและคนที่ทำหน้าที่ตรวจวัดอายุซึ่งผลก็ออกมาว่าคนเหล่านี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงและถ้าหากว่ามองให้ดีๆก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ก้อนจีโอดด้วยซ้ำไปแต่มันคือดินเหนียวที่เก่าและแข็งตัวมันหินตั้งหากซึ่งดินเหนียวลักษณะนี้อย่าว่าแต่ 500,000 ปีเลยถึงเอาไว้ไม่กี่ปีมันก็เป็นแบบนี้ได้แล้วอันดับที่5จรวดของกษัตริย์พาคาวเรื่องราวในข้อนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวโบราณเพราะเมื่อพวกเขามองดูลวดลายฝาลงศพของกษัตริย์พาคาวแห่งอาณาจักรมายาพวกเขาเชื่อว่ามันคือรูปจรวดสมัยใหม่ไม่ว่าจะถอดแบบออกมาเป็นภาพวาดหรือสร้างเป็นโมเดลจำลองมองยังไงมันก็คือจรวดอย่างแน่นอนและคำถามก็คือว่ากษัตริย์พาคาวมีจรวดแบบนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาจะเคยติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวแล้วรับเอาเทคโนโลยีบางส่วนมาใช้ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนมองข้ามข้อมูลอื่นซึ่งจากการศึกษาทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงลวดลายทางความเชื่อเท่านั้นซึ่งชาวมายันเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วพวกเขาจะไปเกิดใหม่เป็นต้นไม้ที่คอยหล่อเลี้ยงชาวมายันรุ่นต่อไปโดยต้นไม้ระดับสูงสุดก็คือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งจะมีนกแห่งสวงสวรรค์เกาะอยู่ข้างบนและมันก็คือลวดลายบนฝาลงศพกษัตริย์พาคาวไม่ว่าจะเป็นบันทึกหรือเอกสารโบราณใดๆก็ล้วนแล้วกล่าวถึงลวดลายนี้ในฐานะของต้นไม้แห่งชีวิตทั้งนั้นไม่ใช่จรวดสมัยใหม่อย่างที่เข้าใจผิดกันอันดับที่4คอมพิวเตอร์ 2,000 ปีเครื่องกลที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้มันถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี1901อยู่ภายในซากเรือโบราณที่จมอยู่นอกชายฝั่งของเกาะแอนติคิเทราในพื้นที่ของประเทศกรีซทำให้มันถูกเรียกว่าแอนติคิเทราแมคานิซึมมันเป็นกลไกโลหะที่ดูแล้วมีความสลับซับซ้อนมีความพิสดารอย่างไม่น่าเชื่อแถมยังถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ100ปีก่อนคริสต์กาลหรือ 2,000 กว่าปีที่แล้วมันจึงสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากซึ่งนับจากเก็บกู้ซากมันขึ้นมาเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงกันออกไปเรื่อยๆบางคนก็เชื่อว่ามันคือคอมพิวเตอร์โบราณและน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกหรือบางคนอาจจะคิดว่าคนโบราณไม่สามารถสร้างคอมพิวเตอร์แบบนี้ขึ้นมาได้มันน่าจะเป็นของมนุษย์ต่างดาวที่ลืมทิ้งเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พยายามตรวจสอบอย่างจริงจังถึงขนาดที่สร้างเป็นเวอร์ชันจำลองขึ้นมาด้วยจนค้นพบความจริงว่ามันคืออุปกรณ์คำนวณทางดาราศาสตร์ที่ประยุกต์มาจากแนวคิดของพาเมนิดิสและต่อให้มันจะดูซับซ้อนและน่าทึ่งมากเพียงใดแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตวิทยาการของมนุษย์ในสมัยนั้นจริงๆอันดับที่3ซากมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแนวคิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากโดยกล่าวว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของนาซาไม่ได้สิ้นสุดที่อพอลโล17แต่จริงๆแล้วนาซายังแอบสำรวจดวงจันทร์ต่อแล้วปิดเอาไว้เป็นความลับโดยในปี2008ก็มีชายคนหนึ่งที่อ้างชื่อว่าวิลเลียมรุทเลดอดีตนักบินอวกาศของนาซาเขาได้ให้สัมภาษณ์ทางข้อความว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1976 NASA ดำเนินโครงการอพอลโล20ซึ่งเป็นการร่วมมือกับรัสเซีย
พวกเขาส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ด้วยกันที่บริเวณปากหลุมอุกกาบาตกิลยศโดยสิ่งที่น่าตกใจก็คือพวกเขาพบซากเมืองโบราณพบตัวอักษรต่างดาวพบยานอวกาศขนาดใหญ่และที่สำคัญก็ยังพบร่างมนุษย์ต่างดาว2ร่างด้วยซึ่งร่างแรกนั้นเสื่อมสภาพไปมากแล้วส่วนอีกร่างหนึ่งนั้นยังสมบูรณ์ดีอยู่โดยคาดว่าร่างนี้เป็นเพศหญิงพวกเขาจึงตั้งชื่อให้ว่าโมนาลิซาและเท่านั้นยังไม่พอยังมีการนำวิดีโอออกมาเผยแพร่ลงบนช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Retire AFD ตั้งแต่ปี2008นั่นจึงทำให้เรื่องนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีกแต่คำถามก็คือว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องจริงหรือหลอกคำตอบนั้นก็คือเรื่องหลอกเพราะในสมัยนั้นคอนเทนต์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวได้รับความนิยมอย่างมากจึงมีการจัดฉากสร้างพล็อปปลอมและแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์สำคัญ2อย่าง1คือการใช้วิดีโอต้นฉบับเชิญชวนไปที่เว็บไซต์อื่น2คือมีการนำเนื้อหาไปใช้อ้างอิงในสารคดีมนุษย์ต่างดาวซึ่งทำให้สารคดีนี้น่าสนใจและขายดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือพูดง่ายๆว่าสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาเพื่อกระตุ้นยอดขายสารคดีมนุษย์ต่างดาวนั่นเองอันดับที่2หลอดไฟของอียิปต์โบราณหลอดไฟเดนเดราคือภาพแกะสลักที่อยู่ภายในวิหารเดนเดราของประเทศอียิปต์ซึ่งสิ่งที่เห็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาโดยตลอดเพราะถ้าหากว่ามันคือหลอดไฟฟ้าจริงๆมันจะเก่าแก่กว่าหลอดไฟฟ้าของเอดิสันถึง 2,000 กว่าปีโดยมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากคิดว่ามันน่าจะเป็นหลอดไฟฟ้าจริงๆก็ได้และไม่น่าเกินความสามารถของชาวอียิปต์โบราณแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการศึกษาของนักโบราณคดีก็ได้ดับความหวังนั้นทิ้งไปเพราะเมื่ออ้างอิงจากจารึกโบราณที่สลักเอาไว้ใกล้ๆรูปนี้ปรากฏว่ามันกล่าวถึงวัฏจักรของดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าไปในวันสุดท้ายของปีและกำลังก้าวเข้าสู่รุ่งอรุณของวันขึ้นปีใหม่มันคือภาพของพิธีกรรมเฉลิมฉลองเมื่อสุริยเทพก้าวเข้าสู่ปีใหม่ซึ่งส่วนที่เป็นแก้วนั้นจริงๆแล้วมันสื่อถึงท้องฟ้าส่วนที่เป็นเหมือนไส้หลอดไฟมันคืองูที่สื่อถึงเทพฮาซัมตัสซึ่งเป็นหนึ่งในร่างอวตารของเทพฮอรัสอีกทีโดยเทพที่ว่านี้มีความเกี่ยวพันกับดวงอาทิตย์ในหลายแง่มุมและสุดท้ายคือส่วนที่เป็นขั้วหลอดจริงๆแล้วมันคือดอกบัวที่สื่อถึงเทพฮีผู้คำจุนท้องฟ้าในยามรุ่งอรุณซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันคือสัญลักษณ์พื้นฐานตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณเพียงแต่ว่าเมื่อเอามาประกอบกันเพื่อเล่าถึงพิธีกรรมที่สุริยเทพก้าวเข้าสู่ปีใหม่มันดันมีรูปร่างเหมือนกับหลอดไฟฟ้าเท่านั้นเองอันดับที่1มัมมี่มนุษย์ต่างดาวเมื่อวันที่12กันยายนปี2023ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไฮเมเมาซันได้นำร่างมัมมี่มนุษย์ต่างดาวมาแสดงต่อรัฐสภาเม็กซิโกโดยพวกเขาอ้างว่านี่คือมัมมี่มนุษย์ต่างดาวที่มีอายุนับพันปีแต่ละร่างมีความสูงไม่เกิน1เมตรตัวเล็กผอมเพรียวมีผิวหนังสีเทาศีรษะใหญ่และมีนิ้วมือข้างละ3นิ้วซึ่งเขายืนยันว่าตรวจ DNA แล้วไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนจากนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากออกมาตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือโดยชี้ประเด็นดังนี้1คือการตรวจสอบ DNA อย่างเดียวไม่เพียงพอมันไม่สามารถยืนยันว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวได้เพราะถ้าหากว่าร่างนี้ถูกทำขึ้นมาจากซากสัตว์ผล DNA ก็จะแสดงว่านี่ไม่ใช่ร่างมนุษย์เช่นเดียวกัน2คือไม่มีข้อมูลว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจ DNA แม้จะสอบถามไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมาและ3คือการที่พวกเขาปฏิเสธการขอตรวจสอบเพิ่มไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จากที่ไหนเมื่อเขามาขอตรวจสอบก็จะถูกปฏิเสธทุกรายซึ่งถือว่าผิดปกติในวงการวิทยาศาสตร์เพราะโดยทั่วไปแล้วควรจะสนับสนุนต่อการตรวจสอบร่วมกันเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงได้